ต่อไปก็เป็นข่าวด่วนข่าวหนึ่งนะครับที่หลายคนนั้นเงี่ยหูฟังอยู่ในการประชุมสบค.ชุดเล็กตั้งแต่เมื่อวานแล้ววันนี้เข้าชุดใหญ่นะครับบอกว่าเรื่องของมาตรการผ่อนคลายระยะเวลาเคอร์ฟิวพื้นที่สีแดงจากจังหวัดแดงฉานมาลดเหลือกี่จังหวัดสำหรับแดงเฉยๆตอนนี้พร้อมแล้วจะมีการแถลงข่าวนะครับไปชมจากสคบครับเชิญค่ะสบคชุดใหญ่นะครับซึ่งท่านพลเอกประยุทธ์จันทร์โอชาในฐานะผอ.สบคชุดใหญ่ก็ได้มาเป็นประธานนะครับเป็นการดำเนินการการประชุมนะครับในครั้งนี้มีสาระสำคัญอยู่ประมาณ3เรื่องนะครับเรื่องที่1ก็คือการประเมินสถานการณ์และมาตรการการป้องกันควบคุมโรคโควิด-19 ซึ่งก็จะพูดถึงเรื่องของการแบ่งพื้นที่นะครับอันที่2ก็คือเรื่องของวัคซีนนะครับแล้วก็อันที่3ก็คือติดตามความก้าวหน้าในเรื่องของการบริหารจัดการที่เกี่ยวข้องกับเรื่องของโรงงานอุตสาหกรรมนะครับขออนุญาตมาเรื่องที่1ก่อนนะครับก็คือเป็นการนำเสนอนะครับโดยทางกระทรวงสาธารณสุขนะครับท่านปลัดกระทรวงสาธารณสุขได้นำเสนอภาพของการดำเนินการในสถานการณ์ที่ผ่านมานะครับก็ได้นำภาพของกราฟที่เราเห็นกันอยู่ในครั้งที่มีการนำเสนอในครั้งก่อนแต่ครั้งนี้ปรับขึ้นมานิดหน่อยนะครับเพราะว่ามีสถานการณ์ที่เกิดขึ้นจริงนะครับที่เป็นเส้นสีน้ำเงินนะครับแล้วก็เส้นสีส้มนั่นคือเป็นฉากทัศน์ที่เกิดจากมาตรการล็อกดาวน์และค่าได้เท่ากับ 25% ที่เราเคยพูดคุยกันแล้วก็มีการฉีดวัคซีนในกลุ่มเสี่ยงได้ตามเป้าหมายแต่ว่ามีข้อนึงก็คือว่าประกาศใช้ประมาณถ้าถึงเดือนตุลาคมแล้วเราผ่อนคลายมาตรการทั้งหมดนะครับจะทำให้ค่าถ้ากลับไปเท่ากับก่อนล็อกดาวน์ก็จะเห็นเป็นภาพสีส้มนะครับที่ค่อยๆขึ้นมาแล้วก็ค่อยๆลดลงนะครับแล้วก็ภาพเลิกมาตรการนี้พูดง่ายๆก็คือผ่อนคลายไปในเดือนตุลาเนี่ยมันจะพุ่งขึ้นเป็นเส้นสีส้มที่ผมเคยนำเรียนว่าอาจจะไปแตะที่ 30,000 ด้วยนะครับในครั้งนี้มีการนำเสนอว่าเราอยากจะให้เป็นเส้นสีเขียวนะครับการเป็นเส้นสีเขียวนี้ก็คือจะลากต่อจากเส้นสีส้มที่เป็นอยู่ณปัจจุบันนี้นะครับแล้วก็ต่อเนื่องกันไปทางขวามือแล้วกดตัวกราฟลงให้ลงต่ำให้ได้ก็ต้องดำเนินการในมาตรการในเดือนตุลาคมนะครับยังคงเดิมเอาไว้นะครับแล้วก็เพิ่มมาตรการป้องกันส่วนบุคคลหรือที่เราเรียกกันว่า universal preventionมาตรการทางสังคมการควบคุมการเดินทางและมาตรการองค์กรด้วยโควิดฟรีเซตติ้งแล้วก็บวกกับการตรวจคัดกรองด้วย ATK ซึ่งอันนี้ก็จะเป็นการยังคงเข้มข้นเหมือนเดิมนะครับซึ่งอันนี้ก็จะทำให้กราฟตัวเส้นสีส้มจะไม่เกิดขึ้นก็จะกลายเป็นเส้นสีเขียวที่เราอยากจะเห็นอยากจะให้เป็นนะครับแล้วเขาก็ไปจำลองกับเรื่องของผู้เสียชีวิตล่ะจะเป็นอย่างไรนะครับเส้นผู้เสียชีวิตที่เราเดินมาในช่วงเวลาที่ผ่านมาทั้งมิถุนากรกฎาสิงหาตามการคาดการก็เป็นไปตามที่เราได้รับความร่วมมือจากพี่น้องประชาชนนะครับก็ทำให้ตัวเลขของการเสียชีวิตลดน้อยกว่าเส้นสีส้มซะด้วยซ้ำเช่นเดียวกันครับถ้าเรายกเลิกมาตรการนี้ในเดือนตุลาคมเส้นสีส้มก็จะไปเพิ่มขึ้นนะครับในช่วงของเดือนตุลาเหมือนกันแต่เราไม่อยากให้เป็นอย่างนั้นเพราะฉะนั้นมาตรการที่จะควรจะให้เป็นก็ต้องเป็นเส้นสีเขียวก็เหมือนกันครับก็คือให้คงไว้ในเดือนตุลาคมและเพิ่มมาตรการป้องกันโรคส่วนบุคคล universal prevention มาตรการทางสังคมการควบคุมการเดินทางมาตรการองค์กรด้วยโควิดฟรีเซตติ้งและการตรวจคัดกรองด้วย ATK เพราะฉะนั้นโดยสรุปในวันนี้นะครับที่ประชุมก็ยังคงภาพการระดับของพื้นที่ในสถานการณ์ย่อยในพื้นที่ทั่วราชอาณาจักรของการแบ่งพื้นที่ที่เราคุ้นเคยกันคือสีแดงเข้มสีแดงนะครับแล้วก็สีส้มนะครับสรุปแล้วก็คือพื้นที่ควบคุมสูงสุดและเข้มงวด29จังหวัดยังคงเดิมครับพื้นที่ควบคุมสูงสุดอีก37จังหวัดและพื้นที่ควบคุมอีก11จังหวัดก็ยังคงเดิมนะครับที่ประชุมก็เห็นชอบนะครับแล้วก็ยังพูดคุยกันว่าตรงนี้ต้องขอบพระคุณพี่น้องประชาชนเป็นอย่างสูงที่ได้ร่วมไม้ร่วมมือกันทำให้เราเห็นภาพฉากทัศน์ที่เป็นไปตามความคาดหวังแล้วก็ยังต้องให้มีการสื่อสารกับ
ประชาชนนะครับให้ปฏิบัติตามมาตรการที่เรียกว่า universal prevention นะครับหรือการป้องกันตนเองแบบครอบจักรวาล นะครับตรงนี้ต้องทำกันอย่างต่อเนื่องก็มอบหมายให้สปคสปคกระทรวงมหาดไทยกรุงเทพมหานครหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกำกับดูแลผ่านคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดกรุงเทพมหานครเพื่อติดตามกำกับมาตรการที่กำหนดไว้นะครับอันนี้เรื่องที่หนึ่งนะครับเรื่องที่สองครับคือเรื่องการให้การบริการวัคซีนโควิด-19 ซึ่งอันนี้เราทราบกันดีนะครับว่าทั้งเราแล้วก็ทั่วโลกก็มาตรการคือการให้วัคซีนครอบคลุม 70% ของประชากรของเราก็คิดเป็น50ล้านคนซึ่งอันนี้ก็รับทราบกันมาพอสมควรแล้วนะครับวันนี้ทางที่ประชุมโดยท่านปลัดกระทรวงสาธารณสุขนะครับก็ได้นำเสนอแผนการจัดหาวัคซีนนะครับแล้วก็ที่ได้รับมาแล้วด้วยนะครับก็จะเห็นนะครับกุมภามีนาเมษาพฤษภาจนกระทั่งถึงกันยาเนี่ยก็ได้รับวัคซีนแล้วก็มีบางส่วนที่ได้รับแล้วบ้างของกันยานี้ก็ปรากฏอยู่ในตารางนี้และที่จะได้ในเดือนตุลาคมประมาณ24ล้านโดสเป็นซิโนแวค6แล้วก็แอสตราเซเนกา10นะครับเป็นไฟเซอร์อีก8นี้นะครับตรงนี้แหละครับที่จะนำมาสู่การวางแผนซึ่งก็วางไปถึงพฤศจิกาธันวานะครับก็จะได้รวบรวมมาแล้วซึ่งในตรงนี้ก็จะรวมทั้งที่มีการบริจาคด้วยอะไรทั้งหลายด้วยอยู่ในนี้แล้วก็จะประมาณสัก 152.9 ล้านโดสนะครับซึ่ง24ล้านโดสตรงนี้ที่ประชุมก็เอามาในการที่จะพิจารณาจัดสรรนะครับก็ไปดูเรื่องของการแนวทางที่เราจะต้องจัดสรรนะครับก็มีตารางนี้ขึ้นมาครับก็คือในทั้งหมดมี5กลุ่มครับกลุ่มที่1ก็คือกลุ่มประชาชนทั่วไปที่มีอายุ18ปีขึ้นไปทั่วประเทศนะครับซึ่งอันนี้ก็จะใช้สูตรวัคซีนนะครับที่มีทั้ง Sinovac AstraZeneca AstraZeneca นะครับเข็ม1เข็ม2ที่ว่านี้นะครับ AstraZeneca กับ Pfizer อันนี้จะให้ประมาณร้อยละ70นะครับวางเป็นน้ำหนักเอาไว้ตรงนี้ก็ประมาณสัก 16.8 ล้านโดสกลุ่มที่2เป็นกลุ่มนักเรียนครับที่มีคนถามกันมาเยอะนะครับจะได้ให้นักเรียนแล้วหรือยังตอนนี้เราก็อยากจะให้เด็กๆได้กลับไปสู่โรงเรียนกันนะครับนักเรียนที่มีอายุระหว่าง12ถึง17ปีทั่วประเทศนะครับอันนี้จะใช้สูตร Pfizer นะครับอันนี้ร้อยละ20ซึ่งจะต้องใช้ 4.8 ล้านโดส3ครับคือแรงงานในระบบประกันสังคมอันนี้ใช้ Sinovac กับ Astra สูตรที่เราคุ้นเคยที่เราใช้กันอยู่หรือว่าที่ว่าเราเรียกว่าสูตรไข้นี่นะครับอันนี้จะใช้ประมาณร้อยละ3หรือ 0.8 ล้านโดส4คือหน่วยงานอื่นๆเช่นองค์กรภาครัฐเอาเฉพาะประเด็นสำคัญนะครับที่ทางโฆษกสบคได้แถลงไปรายละเอียดทั้งหมดนะครับของสบคนั้นก็ติดตามข่าวสารจากสำนักข่าวไทยต่อไปจะสรุปประเด็นสำคัญให้ผู้ชมทราบต่อไปนะ คุยคำโน้นบ่ายสามโมง